MX5 ครับตัว NA หลักๆแล้วรถคันนี้ป๊อปดูแลสติ๊กเกอร์ครับแล้วก็คุมโทนในให้มันอยู่ในยุค90คือด้วยตัวรถแล้วเนี่ยรถเป็นสีม่วงสีเข้มด้วยรถรุ่นนี้มันจะต้องเป็นอารมณ์90แล้วก็เป็นทูโทนก็เลยออกแบบมาคอนเซปต์ประมาณนี้เลยว่ายังไงก็ต้องเป็น90ล้อใบพัดมีสติ๊กเกอร์แปะนิดหน่อยพอไม่ให้ดูไม่เลี่ยนอะไรเงี้ยครับภายนอกรถคันนี้ก็เป็นชุดพาร์ทของกาลาดแบรี่นะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นลิ้นเป็นโป่งเป็นแก๊ปหลังครับผมช่วงไฟท้ายหลังอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นของกาลาดแบรี่เป็นคนดูแลครับแล้วก็ล้อเป็นยี่ห้อแมนาเล่ครับของญี่ปุ่นครับผมล้อเป็นล้อลมใบพัดเป็นฝากลางปิดก็เลยจะดูเหมือนกับเป็นล้อเซ็นเตอร์ล็อกซึ่งเป็นล้อหายากมากใน1ใน90ภายในก็ยังเป็นภายในเดิมๆครับรถก็เป็นเปิดประทุนได้ครับผมแล้วก็เรือนไม้เป็น RX8 ตัวเครื่องคันนี้คือที่มาเลยเนี่ยเดิมเลยเป็นเครื่องเดิมของมันพอดีพี่ชายขับพังแล้วจังหวะที่ว่าช่วงนั้นกำลังจะปั้นรถคันนี้ขึ้นมาพอดีพี่ชายเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากได้แบบแหวกแนวอ่ะก็เลยไปได้เครื่องโรตารี่ของ RX8 มาเกียร์6สปีดครับแรงม้าก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าขับสนุกครับผมพี่ต๋องอู่ GT2 เนี่ยมอเตอร์เวิร์คเขาเป็นคนดูแลทางเรื่องเครื่องก็มีดัดแปลงบ้างพอสมควรทางด้านของช่วงล่างครับก็ไม่ว่าจะเป็นเพลาแพรหลังครับผมก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นของ RX8 ครับผมให้มันแมทกันมากที่สุดแล้วก็ใช้งานได้เหมาะที่สุดประมาณนั้นมากกว่าก็ตอนนี้ใช้งานชีวิตประจำวันได้สบายเลยขับง่ายรถเป็นเดิมๆ RX8 ขับสนุกแล้วก็ได้จูนกล่องแล้วก็ได้ใช้กล่องลิงก์ฟูลลี่ครับผมก็ขับใช้งานได้เลยครับตอนนี้ทุกวันครับผมรถไม่ได้เตี้ยมากครับถือว่าเป็นรถสปอร์ตญี่ปุ่นเก่าๆหนึ่งรุ่นแล้วกันครับใช่ก็น่าจะเป็นนิยามของมันก็คงเป็นรถสปอร์ตในยุค90ที่สมรรถนะดีครับแล้วก็ขับสนุกครับผมน่าจะเป็นรถในฝันของใครๆหลายๆคนนะ